คือนอกจากอาการแสบร้อนของกรดไหลย้อนเนี่ยครับก็จะมีอาการสำคัญของกรดไหลย้อนอื่นๆอีกยกตัวอย่างเช่นอาจจะมีอาการอาหารที่พย่อนขึ้นมาที่บริเวณของหน้าอกหรือว่าช่องคอหรือบางคนจะมีความรู้สึกเปรี้ยวหรือว่าขมในช่องปากหรือช่องคอบางคนก็อาจจะมีอาการจุกเสียดแน่นท้องบริเวณลิ้นปี่ร่วมด้วยสวัสดีครับผมนายแพทย์วิชยังกุลวนาสิทธิ์ชัยวัฒน์นะครับเป็นอายุรแพทย์เชี่ยวชาญโรคระบบทางเดินอาหารและการส่องกล้องปัจจุบันก็เป็นแพทย์ประจำอยู่ที่โรงพยาบาลสินแพทย์นครปฐมกรดไหลย้อนเนี่ยเป็นภาวะที่เกิดจากการที่มีสารในกระเพาะอาหารเนี่ยมีการไหลย้อนขึ้นมาในหลอดอาหารทำให้เกิดอาการและอาการแสดงต่างๆนะครับคราวนี้เนี่ยความรุนแรงก็จะแตกต่างกันในปัจจุบันนี้ในคนไทยเราพบว่ามีอุบัติการณ์การเกิดโรคกรดไหลย้อนมากขึ้นเนื่องจากคนไทยมีปัจจัยและก็พฤติกรรมเสี่ยงมากขึ้น2ก็จะเป็นเรื่องของปัจจัยทางด้านพฤติกรรมการทานอาหารมีพฤติกรรมการทานอาหารที่บางคนทานแล้วล้มตัวลงนอนทันทีไม่ทิ้งเวลาไว้อย่างน้อย3ชั่วโมงนะครับหรือทานอาหารจนอิ่มมากจนเกินไปหรือมีพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็พฤติกรรมการสูบบุหรี่ก็จะทำให้กรดไหลย้อนเนี่ยเป็นมากขึ้นเรื่องของความเครียดมีผลทำให้ตัวหลอดอาหารเนี่ยมีการเคลื่อนไหวตัวที่ผิดปกตินะครับบางคนที่มีภาวะเสี่ยงต่อภาวะกรดไหลย้อนเนี่ยทำให้มีอาการของกรดไหลย้อนเนี่ยเป็นรุนแรงขึ้นภาวะโรคอ้วนหรือภาวะน้ำหนักเกินเนี่ยมีผลนะครับจะมีผลทำให้กรดไหลย้อนเนี่ยเป็นรุนแรงขึ้นแนะนำดัชนีบนกายไม่ควรจะเกิน20ลามคือนอกจากอาการแสบร้อนของกรดไหลย้อนเนี่ยครับก็จะมีอาการสำคัญของกรดไหลย้อนอื่นๆอีกยกตัวอย่างเช่นอาจจะมีอาการอาหารที่พย่อนขึ้นมาที่บริเวณของหน้าอกหรือว่าช่องคอหรือบางคนจะมีความรู้สึกเปรี้ยวหรือว่าขมในช่องปากหรือช่องคอบางคนก็อาจจะมีอาการจุกเสียดแน่นท้องบริเวณลิ้นปี่ร่วมด้วยและนอกจากอาการนี้ก็จะมีอาการอื่นๆที่อาจจะพบได้สำหรับเรื่องของกรดไหลย้อนหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องของอาการเจ็บแน่นหน้าอกที่ไม่ได้เกิดจากโรคหัวใจหรือบางคนจะมีอาการเสียงแหบมีอาการไอเรื้อรังที่หาสาเหตุไม่พบหรือบางคนก็จะมีอาการคืนจุกติดเหมือนมีก้อนอยู่ที่บริเวณช่องคอนะครับกรดไหลย้อนเนี่ยคือถ้าแบ่งความรุนแรงมีได้หลายลักษณะนะครับเราสามารถแบ่งได้หลายรูปแบบคราวนี้เนี่ยรูปแบบหลักๆที่เราจะแนะนำให้คนไข้เข้าใจได้ง่ายๆก็คือเราจะแบ่งเป็นภาวะกรดไหลย้อนและเป็นโรคกรดไหลย้อนนะครับถ้าเป็นแค่ภาวะกรดไหลย้อนอาการรุนแรงก็จะไม่รุนแรงมากอาจจะไม่ได้รบกวนคุณภาพชีวิตหรือการใช้ชีวิตประจำวันอาจจะมีอาการเป็นแค่ชั่วครั้งชั่วคราวนานๆเป็นทีทานยาช่วงสั้นๆก็หายไปส่วนถ้าเกิดเป็นโรคกรดไหลย้อนอาการจะมีความรุนแรงมากขึ้นมีความถี่แล้วก็มีความเรื้อรังมากขึ้นซึ่งอันนี้ก็จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและการดำเนินชีวิตของคนไข้ได้ปกติแล้วการดูแลรักษาเรื่องของกรดไหลย้อนเนี่ยนะครับก็จะมีการรักษาอยู่3การรักษาหลักๆเลยก็คือ1คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและปัจจัยเสี่ยง2ก็คือจะเป็นการรักษาทางยา3จะเป็นเรื่องของการผ่าตัดคราวนี้การดูแลรักษาเรื่องการปรับเปลี่ยนเรื่องของพฤติกรรมเสี่ยงขึ้นอยู่กับว่าเรามีพฤติกรรมเสี่ยงอะไรบ้างเช่น1ถ้าเรามีปัญหาเรื่องน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานเราก็ต้องควบคุมเรื่องของน้ำหนักให้เข้ามาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก็คือ BMI อยู่ที่ 18.5 ถึง 23 นะครับส่วนถ้าเกิดมีพฤติกรรมเสี่ยงทางด้านการรับประทานอาหารเช่นรับประทานอาหารแล้วนอนทันทีนะครับก็ควรจะต้องเว้นระยะเวลาห่างจากมื้อสุดท้ายก่อนเข้านอนเนี่ยประมาณสัก3ชั่วโมงนะครับหรือถ้ามีพฤติกรรมเรื่องของทานอาหารจนอิ่มเกินไปก็แนะนำอาจจะต้องซอยมื้อแบ่งเป็นมื้อย่อยๆอย่าให้อิ่มจนเกินไป